สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบพอกับผมบายมเนาะครับมื้อนี้ผมก็ได้ข้าวปุ้นมาสู่กินครับน้ำยามื้อนี้ได้เป็นน้ำยาแกงเผ็ดปลากายครับซื้อมาเอาได้ครับนี่ถุงละ50บาทมาลวกข้าวปุ้นเอาครับข้าวปุ้นแห้งหอมครับเทลงไปเลยครับเนี่ยหวานนะครับตอนปลาไหมเป็นตะเสียบบ่ครับคือจังน้ำยากะทิแล้วเนาะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมน้ำพริกน้ำย้อยครับมึงเนี่ยนะครับเป็นตะเสียบบ่ครับเติมความเสียบครับสำนีว่าพ่อครับเติมพริกพุ้งลงไปครับเนี่ยแดงจ้ายวายเลยเนี่ยเอาสำนีละแซ่บครับนัวนัวยังวะตินัวรสดีผงชูรสครับเนี่ยมามาครับมื้อนี้ผักมีอันผักกระถินผักถั่วฝักยาวแตงกวากับสลัดคอสเนาะครับมากินแซ่บๆน้ำกันครับเนี่ยข้าวปุ้นตอนตายไหมนุ่มครับลวกมาใหม่ๆเลยนั่งกินอยู่กันกลางบ้านเนาะครับปากแหว อ่าเส้นไหมง่ายครับเด้งๆหนุ่มๆเลยครับนี่เนื้อปลาบดหอมครับ
นี่ตัวยอดงามๆนี่ถือฝนนะครับปรุงขึ้นมามันตัวยอดบวบเลยแมงวันไหมง่ายนะนี่จุดอยากกันยุ่งพร้อมนี่ครับยุ่งมันหลายสองลำเลยคุณระวังมันแสบไหมครับต้องการแกงเผ็ดปลากายไหมคล้ายๆกะทิละไปเนี่ยเมื่อกินก็ของสวยก็แซ่บป่าชิ้นสุดท้ายครับได้อยู่6ตอน
นุ่มโครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ